มา5ปีแล้วครับผมจริงๆแล้วขายดีต่อเนื่องนะฮะค่ะนางต่อยอดถึงกับไปออกงานทำหลากหลายอย่างแล้วคู่นี้เรียกได้ว่ามูเตลูจนรวยดีกว่าครับขอต้อนรับโบนะฮะจากโคตรยาวอีกครั้งสวัสดีครับ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 เห็นเขาบอกว่าจริงๆตัวเองก็เป็นคนนึงที่เมื่อก่อนก็ทำการแสดงที่เวิร์กพอยต์นี่แหละใช่ค่ะสอนเต้นสอนโชว์ทำเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ที่เวิร์กพอยต์อยู่ที่เวิร์กพอยต์รายการที่พักช่วยนี่รายการจริงชัดสว่างจริงชัดสว่างมา18ปีอ๋อน้องโบทำอยู่ที่นั่นค่ะหนูเป็นคนทำโรงเรียนจ่านกร้องอะไรต่างๆที่เข้าแข่งขันแล้วได้ก็เป็นคนดีไซน์ชุดอะไรแบบนี้เป็นคนดีไซน์โชว์ทั้งหมดเก่งมากเลยอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่ารายการจริงชัดสว่างใช่ค่ะนะจนวันหนึ่งอย่างที่บอกเราก็อยู่กันเยอะๆนี่แหละใช่แต่ละคนก็จะแบบว่าไอเดียมันก็จะเกิดเรื่องยำขึ้นมาใช่ต้องบอกว่าเมื่อย้อนไป 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยยำมันเป็นฟรีเวอร์ทั้งประเทศเริ่มต้นจากร้านดังร้านอื่นๆร้านต่างๆจนพูดง่ายๆว่ากระเทยทำยำขายกันทั้งประเทศแล้วตัวหนูเองก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอีกธุรกิจนึงที่อยากจะลองอยากจะลองก่อนไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นโบก็ทำยำเป็นอยู่แล้วไม่เป็นค่ะไม่เป็นด้วยไม่เป็นเลยแต่อยากลองทำอยากลองเรียนไปขอสูตรน้ำตาลจากแม่เล็กประจวบไปขอพัฒนาสูตรที่ดุสิตธานีเอาทุกอย่างที่เรามีอ่ะไปขอความช่วยเหลือแล้วก็ไปหาอาจารย์จนได้สูตรที่มันสักเซสขนาดนี้ต้องยอมยับว่าที่วันนี้มีเงินจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกทำโชว์มันก็เงินพอกินพอมีพอกินแต่เราไม่เหลือเก็บครอบครัวไม่สบายครอบครัวไม่สบายเราอยู่ได้แต่ครอบครัวลำบากแต่ชีวิตเชื่อว่าที่วันนี้เรามีธุรกิจมากมายทุกอย่างเนี่ยเชื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตต้องทำมาหากินด้วยนะใช่องค์พระพิฆเนศใช่ทำไมคุณถึงเชื่อว่าพิฆเนศเนี่ยทำให้สำเร็จทุกอย่างเพราะหนูเคยลองของเมื่อก่อนเนี่ยเอาตรงเลยหนูรู้จักแต่พ่อแก่เพราะหนูเรียนนาฏศิลป์แต่วันนี้เนี่ยพอมีคนให้หนูว่าต้องบูชาคู่ด้วยว่าเป็นพระพิฆเนศเชื่อแล้วเชื่อไหมว่าถ้าบูชาแล้วชีวิตจะดีขึ้นตามสเต็ปตามระดับแต่จะเจอบททดสอบต่างๆมีหมดแต่จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเราก็เลยรับว่าเป็นองค์ปั้นรูปช้างรูปอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆจนเราเนี่ยรับมาบูชาแล้วหลังจากนั้นชีวิตมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ทดสอบทำไมถึงเชื่อมากเพราะเคยทดสอบเคยท้าเคยลองของมาหลายรอบเนี่ยคือทางพิฆเนศเวิร์คพอยต์เนี่ยแหละทำให้คุณที่เห็นเงินล้านจริงไหมจริงค่ะทำไมอ๋อตอนนั้นคุณต้องไปอัดรายการที่เวิร์คพอยต์ใช่คือหนูอยู่กับการแสดงมาใน18-19ปีแล้วหนูมีความรู้สึกว่าชิงช้าสวรรค์ยาวขนาดนั้นใช่ใช่20ปีตอนนี้จะเข้าสู่23-24ปีแล้วค่ะการชิงช้าสวรรค์นะใช่ค่ะตั้งแต่หนูเรียนมหาลัยเลยอ่ะจริงใช่อยู่โมเดิร์นไนทีวีใช่มาก่อนเธอก็ทำกับเขามาตลอดหนูทำตั้งแต่หนูอยู่ม .6 อ่ะแล้วการชิงช้าสวรรค์หนูเข้าทำงานที่เวิร์กพอยต์มาเอาเศษดกส่งเด็กประกวดตั้งแต่หนูใส่ชุดนักเรียนมาเลยโอเคตั้งแต่นั้นมาเลยตัวเองก็อยู่คู่กับรายการชิงช้าสวรรค์จนวันหนึ่งเทปแรกเมื่อก่อนฉันไปเป็นพิธีกรเวิร์กพอยต์ฉันก็จะยกมือไหว้พระพิฆเนศฉันร่วมพระพิฆเนศว่าดูท่านศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านสุดมากท่านสุดตัวคุณเองคุณบอกว่าชีวิตแรกที่มีเงินล้านก็จากพระพิฆเนศเวิร์กพอยต์ใช่หนูทำงานตอนนั้นหนูมีความรู้สึกว่าหนูเหนื่อยมากแล้วหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยู่กับสิ่งเดิมๆเนี่ยมานานมากวนอยู่แล้วใช่แล้วแม่เราก็มีความรู้สึกว่าได้รับสายว่าแม่ป่วยเหมือนพอเราอยู่ได้กินได้แต่ทำไมเรามีความรู้สึกว่าถึงเวลาทำไมเราหาเงินรักษาแม่ทำไมถึงพาแม่เข้าโรงพยาบาลอีกที่นึงทำไมไม่เข้าโรงพยาบาลที่ดีเพราะเงินเราไม่พออ๋ออันนี้คือจุดที่เรารู้สึกว่าจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนจะทำอย่างอื่นบ้างแล้วหรืออยากมีเงินบ้างแล้วเพราะว่าพ่อแม่เริ่มแก่แล้วเหมือนพูดง่ายๆว่าโรงพยาบาลมันก็มีหลายแบบมันก็แพงอ่ะถ้าอยากจะดีก็ต้องไปแพงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูขอเปลี่ยนชีวิตกับองค์พ่อที่เนี่ยว่าหนูอยากเปลี่ยนชีวิตบอกท่านเลยหนูไม่ทิ้งตรงนี้แน่นอนหนูไม่ทิ้งการแสดงหนูไม่ทิ้งเต้นรำเต้นกินรำกินหนูไม่ทิ้งค่ะหนูขออย่างเดียวให้ชีวิตหนูดีขึ้นโอเคขอบองค์พ่อแบบนี้ขอแล้วก็ถ้าหนูอ่ะคือวันนั้นพังปากไปว่าเหมือนว่าถ้าหนูมีเงินล้านอ่ะหนูขอด้วยความที่หนูคิดว่าในชีวิตหนูจะไม่ได้มันยากมันยากถ้าชีวิตตอนนั้นหนูเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยยากที่สุดจริงๆคือร้านแรกร้านแรกร้านแรกเนี่ยร้านแรกเราไม่รู้ด้วยนะว่าร้านแรกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติมันมีร้านแรกวันที่ฉันยังเชื่อนะวันที่ฉันออกจากบ้านฉันก็บอกว่าร้านแรก
ขอให้มันมีร้านแรกแล้วอยู่ในแบงค์เฉยๆครับเดี๋ยวสักพักนึงมันจะชวนเพื่อนใหม่ๆอันนี้คือเรื่องจริงหนูก็คอนเฟิร์มอีกคนนึงค่ะว่าเป็นเรื่องจริงเพราะผมก็ทำงานอยู่นั้นก็รู้ว่ารายได้เราได้เท่าไหร่ก็หนูทำมา18 19ปีอ่ะหนูยังไม่มีเงินร้านแล้วบอกองค์พ่อว่าขอถ้าขอร้านแรกได้จะทำอะไรก็หนูจะทำพระพิฆเนศหรือแต่งองค์เทพจะปั้นหล่อนู่นนี่ให้คนบูชาไปตลอดชีวิตบอกท่านแบบนี้หนูกล้าพูดเพราะหนูคิดว่ายังไงก็ไม่ได้เพราะหนูไม่เคยชีวิตหนูไม่เคยหลังจากนั้นนานไหมฮะหลังจากนั้นประมาณปี2ปีมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มได้จับเงินแสน2แสน3แสนเริ่มมีเงินเย็นมากขึ้นเริ่มทำนู่นทำนี่ให้พ่อแม่ครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวได้แล้วมาครั้งหนึ่งก็พลิกเนี่ยโดยการที่โคตรยำเนี่ยไม่ได้ขอไว้ได้ล้านหนึ่งแล้วแต่พอมาโคตรยำเนี่ยขอ10ล้านโอ้โหบอกว่าขอให้มีเงิน10ล้านขอให้มีเงิน10อยู่ในแบงค์เราเนี่ยใช่ขอเป็นเงินเย็นเลยอ่ะ10หรือมีอะไรเข้ามาทำให้พลิกชีวิตหนู10อันนี้ก็ขอด้วยความที่คิดว่าไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะมันเกินตัวขอ10แล้วจะทำยังไงบอกองค์พ่อว่าไงก็บอกองค์พ่อว่าคือจะทำทุกอย่างอ่ะคือจะรับใช้ทุกอย่างและจะขยายบารมีองค์ท่านให้คนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักพยายามจะบอกเขาว่าพระพิฆเนศเนี่ยบูชาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะบอกกับทุกคนหนูจะมีนะจะรับหน้าที่ขยายบารมีท่านไปตลอดชีวิตเผยแผ่บารมีองค์พ่อปรากฏว่าสิ่งนึงจริงๆหลังจากนั้นก็ได้เริ่มเดินทางวันที่เราเห็นเงิน10ล้านแล้วจากโคตรยำเลยจากโคตรยำเนี่ยใช่ค่ะเมื่อก่อนต้องต่อคิวนะฮะโคตรยำนะคนเยอะมากคนเยอะมากทุกวันนี้โอเคละมันอาจจะยังไม่ต่อคิวเท่าเดิมแต่ก็ยังต้องต่ออยู่แต่คือยอดมันเท่าเดิมแม่แต่เพียงแค่ว่ามันกระจายสาขาโอเคคือคนไม่ต้องต่อคิวใช่คือบางคนอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องต่อคิวแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องหาเราต้องเดี๋ยวนี้มันต้องหาลูกค้าไม่ใช่รอนั่งรอลูกค้าให้มาหาเราเราต้องขยายสาขากลายเป็นว่าหน้าร้านอาจจะดูคนน้อยลงไม่ต้องต่อคิวแล้วแต่เบื้องหลังร้านยอดมันมากขึ้นหลังบ้านยอดมันมากใช่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งวันหนึ่งเมื่อเงินเรามีเงินเย็นแล้วจ้ะเงินเย็นเป็นหลัก8หลักเนี่ย มันดีใจนะหลัก10ละมันสุดแล้วแม่มันถือว่ามันคือที่สุดในชีวิตหนูแล้วคุณก็เลยเอาละเราก็จะเอาร่างกายเราเนี่ยไปเดินตามหาอย่างถ้าสมมติเป็นศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะมีรอยพระพุทธบาทใช่ค่ะเมื่อก่อนรู้ไหมใครส่งใช่ไหมใครส่งฉันกับอีกิจไป2คนพี่ชอดส่งไปดัดสันดานไงเดินทางไปพุทธบาทหมดไม่ไปอินเดียพระพิฆเนศที่พระพิฆเนศเกิดใช่ไปอินเดียใช่พระพิฆเนศที่เกิดเองตามธรรมชาติใช่ค่ะโอ้โหแล้วมันเหมือนว่ามันเป็นอากาศเวลามันร้อนทีมันร้อนมากมันร้อนมากแล้วเขาบอกว่าเดินทางยากด้วยนะมดกว่าจะไปถึงแต่ละที่แล้วคุณมดดำอ่ะตอนนั้นไม่คุณดำไม่ตอนนั้นไม่คุณจนตอนนั้นจะแบบยังไม่มีสิบเรื่องไงถ้าตอนนี้ให้ตายไงก็ไม่ไปไม่ละวันนั้นก็คือไปแล้วหงุดหงิดไหมมันรู้สึกว่าโอเคได้ไปเจอว่าก็รู้สึกว่าก็มามันได้เงินค่าจ้างด้วยไงก็เลยไม่ปล่อยแรงจูงใจการได้เงินค่าจ้าง 50,000 70,000 เนี่ยเยอะมากเยอะมากทำอีเวนต์เจ้าตากูได้ 15,000 เธอโอเคถึงเวลาจะเหมือนไปทริปเนี่ยวันละ 10,000 ไป7วัน 70,000 แต่กูลืมไปว่าโอ้โหการเดินทางนี่ถามสิแต่ละจังหวัดวันเดียวไม่สามารถจะไปได้ทุกวัดนะฮะครับถนนมันไม่ดีเหรอคะหรือว่าคือทั้งวันมันห่างกันมากมันไกลมากมันห่างกันแบบว่าวันนึงอะสมมติว่าจะมีทั้งหมด8จุดหนูกระเจ้าจุดประสงค์แรกหนูกระเจ้าอยากจะไปขอบคุณท่านไม่ได้อยากจะไปขอพรขออีกขออะไรอยากจะไปขอบคุณที่พลิกชีวิตหนูกระเจ้าขึ้นมาหนูอยากจะไปขอบคุณแล้วแต่ละที่พอหนูถามไกด์ที่จะพาหนูไปแล้วว่าปรากฏว่าใช้เวลาทั้งหมด8วันมีรูปใช่ไหมมีค่ะไปที่8วันนะ8ที่ประมาณ 4-5 วัน 4-5 วันใช่ไปปางแรกเนี่ยที่เขาบอกเป็นประธานของพระพิฆเนศโลกนี้เลยใช่ค่ะคือปางสิทธิวินายักษ์สิทธิวินายักษ์องค์สีแดงซึ่งเอาไอ้คุณจะเป็นซุปเปอร์สตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่บริบูททุกอย่างจะก่อนใครจะมาเปิดกล้องเนี่ยต้องมาไหว้ที่นี่แม้กระทั่งตัวทาทาอะไรเงี้ยทุกอย่างจะเกิดขึ้นที่นี่เมื่อก่อนที่ทาทามเคยมาเล่าในรายการตอนบูมบูมนะตอนดูมดูมอ่ะใช่ตอนนั้นดังมากนั่นอ่ะดูมดูมเนี่ยตรงเนี้ยเกิดยี่ห้อรถขึ้นทาทาซีนอลไงทาทาเกิดชื่อยี่ห้อทาทาแต่พ่อวันหนึ่งพ่อเขารู้สึกว่าพ่อทาทารู้สึกว่าเฮ้ยชื่อทาทามยิ่งใหญ่ในอินเดียเขาก็เลยมาตั้งชื่อลูกเขาปรากฏกูเชื่อเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระพิฆเนศอันนี้คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมองค์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติการสิทธิวินายักษ์นะครับเป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาแล้วเป็นองค์ที่ปัจจุบันนี้ยังนับเงินทำบุญไม่ได้คือเป็นองค์ที่รวยที่สุดในโลกเป็นองค์ที่มีคนมาทำบุญมากที่สุดแล้วต้องบอกว่าทุกวันเนี่ยเขายังนับเงินเนี่ยเขาก็นับไม่ทันเหมือนเขานับไม่เสร็จ
พราะว่าคนเพราะคนก็มาเติมบุญพลังแห่งความศรัทธาเนี่ยมันมาเติมจนมันไม่มีกำลังที่จะนับไม่ทันแล้วเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกคุณเชื่อไงแล้วก็นี่ก็เป็นองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกต้องใช่ครับไปเกิดขึ้นจากหินเป็นองค์ท่านเป็นหินสมมติว่าหนูจินตนาการแล้วเป็นภูเขาเนินภูเขาแล้วองค์ท่านเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของภูเขาเห็นเป็นองค์แล้วใช่เป็นองค์มีงวงมีอะไรเลยแต่ไม่สามารถยกย้ายได้บางองค์ก็เกิดขึ้นบนภูเขานะเธอต้องเดินขึ้นเขาอย่างนี้นะโหสุดๆค่ะแล้วทางอินเดียเขาก็เลยจะสร้างถ้าบ้านเราก็เรียกว่าโบสถ์โบสถ์ก็เลยครอบลงองค์พิคเนตเพราะองค์พิคเนตไม่ที่นั่นไม่สามารถที่จะย้ายได้ก็เลยต้องสร้างทุกอย่างอ่ะครอบให้ท่านอยู่ในนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็คือเป็นแค่หินน่ะได้ก็แต่หินแต่หินที่เป็นรูปพระพิคเนตซึ่งเขาเชื่อว่าจะมี8ที่อยู่ในอินเดียซึ่งถ้าสมมติวันนึงอ่ะให้กูเป็นเศรษฐีหรือสำเร็จแล้วถ้าคุณมีความเชื่อในพระพิคเนตจะต้องไปครบ8ที่นี้ใช่8ที่เขาเรียกว่าอัสนะจะเป็นอย่างใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเอาสีส้มสีแดงมาทาเอาเนาะป่ะสีเขามาทาเอาอยู่แล้วเนาะใช่ใช่เป็นสีส้มมาเป็นสีพลังเขาเรียกเขาเชื่อว่าเป็นสีพลังขององค์พระพิฆเนศครับใช่และไม่มีความวิจิตแต่ความนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมและการดูแลไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปแตะทัชองค์ท่านได้เลยอ๋อหรอไม่ค่ะทุกคนจะยืนได้แค่ข้างหน้าหรือจะส่งองค์ต่างๆเนี่ยไปแตะได้แต่ถ้าตัวเราเนี่ยจะเข้าไปจะต้องเป็นแบบว่าเป็นแบบ exclusive ที่มันคือที่สุดแล้วถ้าได้เข้าไปตรงนั้นก็คงจะมีค่ะแต่เพียงแค่ว่าอย่างเราคนธรรมดาอะไรเงี้ยไม่สามารถไม่สามารถใช่ค่ะไอ้เก๋ฉันเคยไปเก๋ไปเมื่อก่อนนี้นะอย่างที่บอกอย่างที่อีกเมืองนึงเป็นเมืองที่องค์พระพิฆเนศเนี่ยประดับประดาไปด้วยเครื่องที่ทำมาจากทองคำเพชรนิ่งจินดาใช่ค่ะที่ดักปูเศษที่ปูเน่เมืองปูเน่เพราะที่บอกเป็นพระพิฆเนศที่รวยที่สุดใช่ไหมเป็นพระพิฆเนศที่รวยคือสร้างโดยคนรวยคนที่ชื่อดักดูเขาเป็นเจ้าของร้านขนมหวานเขาก็สร้างเขาอุทิศทั้งหมดในครอบครัวทั้งหมดเงินทั้งหมดอะสร้างองค์นี้จนปัจจุบันนี้เพชรนินจินดาก็ประเมินมูลค่าไม่ได้เช่นกันเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเด้อสมมติใครจะเอาเพชรพลาสติกอะไรไปถวายเนี่ยเขาจะมีเครื่องสแกนเลยว่าไม่ได้ต้องเป็นของแท้เท่านั้นโอ้โหนะดักดูเศษใช่ค่ะดักดูเศษที่เมืองปูเน่ค่ะแต่เขาให้ถ่ายแค่เนี้ยเนาะเธอใช่ตอนนั้นหนูไปช่วงคเนจตุรถีพอดีค่ะแม่เขาก็ไม่ให้ถ่ายเขาก็เลยสร้างซุ้มสร้างอะไรเงี้ยแต่หนูก็ได้เข้าไปแบบค่อนข้างที่จะเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงได้เอาองค์แรกในชีวิตของหนูนะหนูจะพกองค์แรกในชีวิตของหนูอะให้เขาอะไปทัดรับพลังเนี่ยทั้งหมด12ที่หนูไปทัดมาหมดแล้วโอ้โหเอาอย่างนี้เราเล่าพระพิฆเนศแล้วร้านเข้าไปคุณจะเห็นเต็มไปหมดนะครับผมคุณจะเห็นพระพิฆเนศใช่หมดเลยสวยงามมากเต็มไปหมดเลยร้านงามมากฮะนะอันนี้เป็นองค์ที่บูชาวันนี้7สาขาค่ะ10แล้วแม่ตอนพฤษภาเนี้ยครบ10สาขาแล้วตอนนี้สร้างแล้วพฤษภาเนี้ยครบ10ไป10แล้วเยอะเนาะทองหล่อแม่อุ๊ยหรออาจจะได้กินแล้วทองหล่อใกล้ๆบ้านทองหล่อพฤษภานี้แล้วก็โคตรยำคาเฟ่เทวาลัยรัตนาธิเบศรพฤษภานี้ค่ะว้าวบนเนื้อที่2ไร่40กว่าตารางวาโอ้โหคาชาพาต้องเสด็จแล้วนะคะแม่ไปไหว้องค์เทพด้วยไปกินยำด้วยใช่ที่นั่นใหญ่มากคือมีแบ่งแอเรีย40ตารางวาสร้างไปเทวาลัยแล้วก็มีสวนมีน้ำตกแล้วก็มีอาหารคือจะยกออปชั่นของโคตรยำขึ้นเป็นรีสอร์ทจะมีกาแฟมีเค้กมีขนมหวานมีนอกจากยำแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอยู่มา5ปีแล้วว่าเราก็อัพขึ้นโดยการว่ามีกับข้าวด้วยไหมมีเพลงฟังช่วงเย็นโฟกซองในสวนก็เลยเป็นคาเฟ่เทวาลัยคาเฟ่เทวาลัยวันนี้มีเมนูใหม่ด้วยวันนี้มีเมนูใหม่เยอะมากค่ะเอาล่ะเปิดตัววันนี้ด้วยหนูๆเดี๋ยวขอเอาแค่เมนูใหม่ๆนะเพราะว่าถ้าเอาเมนูเก่าๆด้วยมันจะไม่ไหวแล้วได้ค่ะอันนี้มีเมนูใหม่เดี๋ยวไปเมนูใหม่สักครู่เดี๋ยวครับค่ะ